จะเป็นยนังไงเมื่อโลกทั้งใบเหลือผู้ชายแค่2คนสวัสดีครับมิดนักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ G u c h a n n e l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันเดววันนี้เป็นหนังเก่าจากปี1984กับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Se x Mi s s i o n ก็รับชมอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b เพวกเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปกันต่อไปและชายหนุ่มผู้โชคดีทั้ง2คนจะเป็นใครเหตุไหนโลกนี้ถึงเหลือผู้ชายแค่2คนถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเรามา อยู่กันที่งานแถลงข่าวของการทดลองอันยิ่งใหญ่และสุดจะทะเยอทะยานของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลศาตราจารย์วิกเตอร์คัปเปอร์ไวเซอร์นักวิทยาศาสตร์ชาวโปแลนด์คนนี้ว่าแต่มึงนอนตกหมอนเลยยังไงวันนี้ใส่ปอกคอขนาดนี้เขาต้องการจะเอาชนะความแก่และความตายโดยการแช่แข็งสิ่งมีชีวิตให้อยู่ในสภาพจำศีลไม่แก่ไม่หิวนอนนิ่งๆอยู่ในตู้เย็นเพื่อรอคอยการตื่นขึ้นมาในโลกอนา,นาคตเขาทดลองสําเร็จคั้นแรกไปแล้วกับเจ้าลิงชิมแปนซีตัวนี้ที่ กูให้มันหลับไปถึง8เดือนประหยัดกล้วยไปหลายหวีและพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่ขั้นต่อไปกับอาสาสมัคร2หน่อที่มีชื่อว่าไอ้บักเอาเบิร์ดกับไอม้มาร์กที่ขออาสานอนหลับในแคปซูลและจะตื่นมาอีกใน3ปีข้างหน้าเพื่อดูว่าการทดลองจะได้ผลหรือไม่เอาเบิร์ดนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์หนุ่มผู้ต้องการอุทิศตัวเองให้กับวงการวิทยาศาสตร์และต้องการทําให้ครอบครัวของเขานั้นภูมิใจส่วนไอม้มาร์กไม่มีอะไรมากมันแค่เบื่อเมียและภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวกูก็เลยหนีมา ช่ช่องฟทีทิ้งลูกเมียให้น้ำตาตกอยู่บ้านแหมเยี่ยมจริงๆไขแล้วก็ทิ้งชิ่งมาหลับไม่ต้องกลับไปเลี้ยงแถลงข่าวเสร็จก็ถึงเวลาเริ่มการทดลองทั้งคู่ก็ไปที่ห้องทดลองจับไม้จับมือถ่ายรูปก่อนจะนอนขึ้นเตียงลงแคปซูลไอ้มาร์กตัวดีก็ไม่ลืมที่จะพกบุหรี่กับเหล้าไปด้วยตื่นมาเดี๋ยวเซียนไม่มีสูบจะทํายังไงและในที่สุดด็อกเตอร์ก็เดินเครื่องทั้งคู่ก็หลับไหลไปในแคปซูลไม่รับรู้วันรู้คืนหนังตัดมาอีกครั้งทั้งคู่ก็ถูกปลุกขึ้นและนนนําาาาตัวออกมาากมมจแคคปซูลได้เห็งๆ่ี30 ช่วยกันปลุกเขาขึ้นมาทั้งคู่ถูกนําตัวมาพักฟื้นจนร่างกายกลับมามีสติเต็มร้อยและตอนนั้นก็มีกลุ่มสาวสวยหน้าตึงเดินเข้ามาในห้องเอาของกินมาให้ไอ้มักเห็นก็กระชุ่มกระชวยหัวใจเตื่นมาก็เซียนไอ้มักก็ไม่ลืมว่ากูพบบุรี่กับเหล้ามาด้วยทั้งคู่ก็เลยถือโอกาสฉลองสักหน่อยที่ไม่ตายแถมจะได้กลายเป็นคนดังแต่ดูเหมือนระบบป้องกันจะตรวจจับได้ว่าบุรีเหล่านี้ผิดกฎหมายในเมืองแห่งนี้พวกเขาจึงรีบส่งหน่วยดับเพลิงเข้ามาฉีดโฟมดับแม้ฉีดส ตัวกูขาววอกลีเวนจากนั้นไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่สาวเข้ามาสัมภาษณ์เธอมีชื่อว่าด็อกเตอร์ลาเมียอยากเลียก็มาเธอมีหน้าที่เฝ้าดูพฤติกรรมของสองหนุ่มทุกฝีก้าวตอนนั้นทั้งคู่ก็พยายามถามหาศาตาจา์วิเตอร์แต่ลาเมียก็บอกว่าเธอนั่นไม่รู้จักทั้งคู่ก็เริ่มงงแล้วว่านี่มึงเล่นตลกอะไรกันครับเนี่ยนี่เราสองคนเป็นฮีโร่ของมนุษยชาตินะครับอย่ามาทำาทะลึงเบ๋เบ๋ตอนนั้นเจ้าหน้าที่อีกคนก็เข้ามาบอกว่าพวกคุณสองคนคือสิ่งมีชีวิตตตเเพพศชชาายยัวสุดท้้บนนโลกอนนี ายที่สูญพันธ์ไปหมดแล้วไอ้มักก็ไม่เชื่อสูญพันธ์อะไรพวกกูไม่ใช่แมมมอสและพวกเขาไม่ได้หลับไปแค่3ปีตามที่ตั้งใจแต่เลยมาถึง53ปีจนตอนนี้มันปี20-44เข้าให้แล้วทางคู่ก็เริ่มสติแตกจะหน,นีออกไปนอกห้องแต่ก็โดนประตูไฟฟ้าช็อตจนสลบไปเป็นไงละมึงพ่อฮีโร่พอพวกเขาตื่นมาลาเมียก็ได้พูดคุยกับพวกเขาผ่านทางลำโพงอธิบายให้ฟังว่าถึงแม้มนุษย์เพศชายจะสูญพันธ์ไปพวกที่เหลือก็ได้ค้นพบวิธีเพาะทารกขึ้นมาแต่ไม่ว่าจะทำยังไงทา เราที่เกิดขึ้นมาจากห้องทดลองก็จะมีแต่เพศหญิงอีอัลเบิร์ตคืนนั้นก็นอนร้องไห้เราะเขาคิดถึงครอบครัวป่านนี้พวกเขาตายหากกลายเป็นปุ๋ยตามาบินกันไปหมดแล้วแต่ยังดีที่มีไอ้บักมักคอยปลอบบอกเอ้ามึงแดกเหล้าย้อมใจหน่อยจะได้ดีขึ้นวันต่อมาพวกเขาก็ยังคงถูกกักตัวระหว่างดูทีวีไอ้มักก็เกิดปิ๊งไอเดียบอกว่าโลกนี้คิดดีๆก็น่าอยู่เหมือนกันเนียมีแต่สาวๆแจ่มๆแถมยังไม่มีผัวแล้วเราจะมัวมานั่งเศร้าอยู่ได้ยังไงอัลเบิร์ตก็ด่ามึงไอ้บ้ากามโลกจะล่มสลั ยังไม่ไวคิดถึงเรื่องเซ็กตอนนั้นเองด็อกเตอร์ลาเมียก็เดินเข้ามาเพื่อประเมินสภาพความเป็นอยู่ของทั้งสองคนพอดีเฮีย <He> er มักก็เลยจับดึงเธอเข้ามาใกล้แล้วก็จัดการจูบไปที่ปากเธอหนึ่งทีเธอก็ตกใจเพราะไม่เคยเจออะไรแบบนี้แล้วก็จัดการทุ่มมันลงพื้นหงายท้องไปหนึ่งทีแต่ดูเหมือนธรรมชาติจะเป็นฝ่ายชนะลาเมียรู้สึกแปลกๆเมื่อเธอโดนลักจูบและมันเป็นความรู้สึกที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยมันคงเป็นสัญชตาตญาณทางเพศที่หลงเหลืออยู่ในตัวเธอหลายวันต่อมาผู้นําสูงสุด ห่งเมืองนี้เธอมีชื่อว่าเอ็กเซเลนซี่ก็เดียเรียกตัวชายหนุ่มทั้งสองคนไปพบไอ้มาร์กก็พยายามจะเข้าไปจับมือเธอแต่กระโดนกาดของท่านผู้นําเล่นสนมุมไอ้มาร์กก็คิดว่านี่กูผิดอะไรกูแค่มีมารยาตอนนั้นไออัลเบิร์ตก็ถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกผู้ชายกันแน่พวกทหารจึงอธิบายให้ฟังว่าหลังจากที่พวกเขาหลับไปได้ไม่กี่ปีได้เกิดสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นซาตาจานวิกเตอร์ Victor ของพวกเขานั้นได้คิดคบระเบิดเอ็มบอมที่จะทําให้คนไม่สามารถมีลูกผู้ชายได้ ประเทศที่โดนก็จะแพ้สงครามเพราะขาดกําลังรบทางทหารแต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นมันเกินความควบคุมเพราะมันทําให้มนุษย์เพศชายตาลงทั้งหมดแต่ไม่ได้มีแต่มนุษย์ที่ได้รับผลกระทบจากเอ็มบอมแต่รวมถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอีกด้วยไอมักได้ยินดังนั้นมันก็เสนอตัวเป็นพ่อพันธุ์บอกว่าผมขอทํางานแลกน้ําช่วยผลิตเด็กๆขึ้นมาอีกครั้งตามวิถีธรรมชาติแต่พวกทหารสาวๆก็ไม่เอาด้วยเพราะัวผู้ชายนั้นมีความป่าเถื่อนอยู่ในตัวทั้งคู่ก็เลยโดนจับกลับไปที่ห้องขังอีกครั้ง ทางด้านน้องเลียมาลาเมียของพี่ตอนนี้ก็มีอาการคล้ายจะอยากมีผัวจนตัวสัน่นแต่ก็ไม่เข้าใจว่าตัวเองนั้นเป็นอะไรพอเกิดมาน้องก็ไม่เคยโดนชายใดขยี้มาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่มักกี้จุกเข้าให้ในวันนั้นจิตใจของเธอนั้นก็กระวนกระวายขนลุกขนชันคิดถึงความดิบเถื่อนของพี่มักคนเดียวไม่ต้องพึ่งของขังน้องก็หลงรักพี่หัวปากหัวปำเมื่อไม่รู้ก็ต้องหาคําตอบเธอก็ไปตามหาผู้มีประสบการณ์ลาเมียจึงลาง,งานมาตามหาลามแมหญิงสาวผู้รอดชีวิตที่มีอายุ มากที่สุดในเมืองนี้เธอมีอายุถึง74ปีเคออยู่ในสมัยที่โลกนั้นยังเต็มไปด้วยหำเล็กหำน้อยลาเมียได้เอาความลับมาบอกคุณยายว่าตอนนี้เราได้ค้นพบผู้ชายที่รอดชีวิตสองคนเธอเอาเทปลับมาเปิดให้คุณยายดูยายก็ดีใจได้เห็นนนอนชาเขียวอีกครั้งบอกว่าเธอคิดถึงคู่มั่นของเธอครั้งที่เธอยังเป็นสาวลาเมียก็ถามว่าผู้ผชายน่าร้ายกาจอย่างที่พวกทหารบอกจริงไหมยายก็บอกว่านั่นมันก็เป็นแค่บางส่วนแต่ถ้าเธอยังเป็นสาวแล้วล่ะก็เธอจะทําท,ทุกอย่างเพื่อปกป้องพวกเขา ไว้ทางด้านไอ้มารกับอาเบิร์ตก็ช่วยโอกาสตอนพวกผู้คุมเข้ามาในห้องแกล้งทําไฟฟ้าลัดวงจรจนไฟดับและหนีออกมาจากห้องขังได้แต่หนีไปได้ไม่ไกลมันก็ถูกจับตัวได้และลากกลับไปที่ห้องขังตามเดิมต่อมาทั้งคู่ก็ถูกเสนอให้เข้ารับการแปลงเพศเพื่อให้อยู่ที่นี่ต่อได้แต่ทั้งสองคนก็ไม่ยอมให้ตัดนกเขาของเขาเพราะว่าโดนัทยังมีโรโส่วนกูก็อยากมีนกเขาไว้เฉยทำยังไงมันก็ไม่ให้ตัดจะฆ่าให้ตายกูก็ไม่ให้ตัดไข่พอบอกว่าไม่ตัดทันใดนั้นเพาดานห้องก็ ออปรากฏว่าเต็มไปด้วยเหล่าทหารและท่านผู้นําที่จะมาตัดสินชะตาว่าจะเอาอยัางไงกับไอ้สองคนนี้ดีขณะที่สภาสสาวกําลังประชุมกันหนุ่มนักโทษทั้งสองก็ได้คิดแผนการการหลบหนีไอ้มาร์กมันได้ใช้จุมพิษพิษสวัดลินพิฆาตในการจูบผู้คุมจนอ่อนระทวยและก็หลบหนีออกมาได้ตอนนั้นในสภาก็เกิดไฟไหม้ทุกคนก็หนีกันจาาน้าละวันรวมทั้งหน่วยไล่ล่าก็ออกล่าตัวสองหนุ่มของเราอีกด้วยสองหน,น่อหนีลงมาที่ชั้นใต้ดินลึกสุดใจและไปเจอกับปล่องขยะ และในมดนุดหนีออกมาพวกเขาก็ไปเจอกับเราสาวๆอินดี้ที่หนีออกมาอยู่กันเองนอกเมืองผลจากอํานาจของท่านผู้นําแต่ยังไม่ทันไรพวกทหารก็ตามมาถึงก็ได้เกิดการต่อสู้กันสองนุ่มสุดแก่งของเราทั้งคู่ก็หน,นีสิครับอยู่ทําไมแต่แล้วทั้งคู่ก็ได้มาเจอกับลาเมียที่ดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะเป็นมิตรและบอกว่าจะบอกทางหนีให้กับพวกเขาลาเมียให้พวกเขาไปส่องกล้องดูโลกภายนอกก็ได้เห็นว่าเต็มไปด้วยมลพิษและที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือเหมืองเก่าใต้ดินถ้าพวกเขาสอง องคนยืนยันว่าจะออกไปมีหวังพวกเขาก็จะโดนลังสีตายภายใน,นไม่กี่วันแน่นอนแต่แล้วตอนนั้นลาเมียก็เรียกทหารเข้ามาจับพวกเขาเราะนี้เป็นแผนที่เธอวางไว้มึงคิดว่ากูจะทรยจดท่านผู้นำหรือยะทังคู่กําลังถูกน้ําตัวไปแปลงเพศแต่ตอนนั้นเองมักก็ได้รู้ว่าหมอคนนั้นก็คือลูกสาวที่เขาทอดทิ้งไปนั่นเองเธอรอคอยโอกาสล้างแค้นอีพ่อที่ทิ้งเธอไปให้แม่ต้องต้อมใจตายมานาแสนนานวันนี้แหละกูจะตัดหนอนมึงให้ด้วนแต่ก่อนที่อีหมอจะได้เฉือนไข่ลาเมียก็ได้ทําตาม เสียงของหัวใจมาช่วยทั้งคู่ไว้ได้ทันเธอพาทั้งคู่ไปที่ทางขึ้นไปบนผิวโลกคมคูให้กาที่เฝ้าประตูเอาชุดการลังสีมาให้และทั้ง3คนก็ได้ปีนขึ้นไปก่อนที่หน่วยไล่ล่าจะมาถึงและแล้วมักก็จะได้เห็นว่าแท้จริงแล้วโลกข้างบนที่บอกว่าเต็มไปด้วยมลพิษนั้นที่จริงมันก็เป็นแค่กำแพงที่ถูกว่ารูไว้ก็เท่านั้นเองมักเอามีดกรีดออกและได้ออกไปยังโลกภายนอกปรากฏว่ามันเป็นชายหาดที่ด้านล่างตอนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่อีกคนกำลังออกไล่ตามทั้ง3คนมา และก็ได้รู้ความจริงเหมือนกันว่าโลกมลพิษนั้นเป็นแค่เรื่องที่กุขึ้นทางด้านทั้ง3คนก็เดินต่อมาและได้เจอกับป่าไม้แต่ก็ยังไม่กล้าที่จะถอดชุดแต่แล้วตอนนั้นไอ้มาร์กก็ได้เห็นนกบินอยู่บนท้องฟ้าเขาจึงรู้ว่าที่นี่มีออกซิเจนที่สามารถเอาชีวิตรอดได้ทั้ง3คนจึงได้ถอดชุดและเดินต่อไปและได้ไปเจอเข้ากับกำแพงบ้านหลังหนึ่งพวกเขาแอบปีนเข้าไปและได้เห็นว่าภายในบ้านมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่ไม่ต้องดาวไม่ต้องผ่อนแถมมีของกินอร่อยไม่อัน้นและเป็นครั้งแรกของ น้องลาเมียที่ได้ลิ้มรสของธรรมชาติออร์แกนิกแบบนี้ตอนนั้นอีเจ้าหน้าที่ที่ไล่ล่าก็โผลมาไม่ทันตั้งตัวแต่ก็เหมือนว่าจะขาดอากาศหายใจก็อากาศร้อนขนาดนี้มึงยังใส่ชุดยังกันอยู่ดาวังคารก็เป็นลมแดดสิครับเอาเบิร์ตจึงรีบพายปอดให้กับเธอจนเธอนั้นตื่นขึ้นทั้งคู่จึงรู้ว่าเธอนั้นโดนหลอกให้อยู่ใต้ดินมานานแสนนานจากนั้นทั้งสองคู่ก็ได้ไปแลกเปลี่ยนของเลวโบ๊ะบ้าเปิดประสบการณ์ให้กับสาวๆแต่ขณะที่หนุมน่มๆกําลังนั่งจิบไวน์เพราะสบายตััวไดด้้ปปลล่ออออยูกตนนนเขา ก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งขึ้นมาพวกเขาไปซุ่มดูและปรากฏว่าเป็นไอผู้นําสูงสุดทั้งคู่ก็ไล่จับมันจนเสื้อผ้าหลุดลุยและได้เห็นว่าไอผู้นําส,สูงสุดคนนี้แท้จริงแล้วมันก็ไม่ใช่ผู้สาวแต่อย่างใดแต่มันก็คือผู้บ่าวไทยบ้านเหมือนเรานี่แหละทั้ทงคู่จึงบีบบังคับให้มันเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังมันจึงเล่าให้ฟังว่า4ปีหลังจากเหตุการณ์นิวเคลียร์ผู้ชายด้่ศูนพันไปเกือบหมดโลกแต่แม่ของเขาไม่ยอมให้ลูกถูกแปลงเพศเมื่อเขาโตขึ้นจึงได้ปลอมตัวปเป็น,นาาารจจนนน้้นเผููํสสงกัข สร้างเมืองใต้ดินขึ้นและสร้างระบบท่านผู้นำขึ้นมากุเรื่องราวเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมไม่ให้เด็กคนไหนต้องโดนถูกแปลงเพศโดยไม่เต็มใจอีกทั้งคู่ก็เห็นว่าเขามีเจตนาดีจึงได้ทำการตกลงที่จะไม่เปิดเผยความลับของท่านผู้นำและกับการขออาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ไอ้ท่านผู้นำก็ตอบตกลงเวลาผ่านไปหลังจากนั้นไม่นานเอาเบิร์ก็ได้วิจัยตัวยาที่จะทําให้เด็กที่เพาะจากแลบสามารถเกิดมาเป็นเพศชายได้พวกเขาก็ได้แอบเอายาไปหยอนในตู้เพาะเชือ้อหลังจากนั้น9ก้าเดือนเด็ก เพศชายก็ได้เกิดมาและดูเหมือนว่าโลกใต้ดินที่มีแต่ผู้หญิงแห่งนี้ก็กำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้ความแตกต่างนั้นทำให้สังคมของเรานั้นน่าอยู่หากขาดเพศหนึ่งเพศใดไปโลกเราก็จะไม่มีสีสันรวมถึงเพศทางเลือกที่ตอนนี้สังคมได้เปิดกว้างให้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกความชอบของตัวเองถ้ามันเป็นความสุขและไม่ได้เดือดร้อนใครก็อย่าไปแคร์ครับปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมาสำหรับภาพประโยชน์เรื่องเซ ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป7.5คะแนนถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันอีกครั้งหรือถ้าอยากจะโดเนก็กดกันเข้ามาได้แล้วกลับมาพบกับจ u c ู a ช n แนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ